ในขณะนี้นะคะนายณรงค์ฤทธิ์สนิทวงศ์ณอยุธยารองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชมณเทียนได้นำศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐอมรพมรประวัติประธานกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรวมทั้งผู้ที่ได้พระราชทานรางวัลประจำปี2546เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทค่ะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะองคมนตรีรัฐมนตรีทูตานุทูตและผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2546ซึ่งเป็นปีที่12ในวันนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมูลนิธิได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2546ตามระเบียบกฎเกณฑ์เช่นที่เคยปฏิบัติและมีมติให้กลุ่มคณะร่วมวิจัยสมุนไพรQinghaosuเพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคมาลาเรียของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์และศาสตราจารย์นายแพทย์ Hebert L. Needleman จากสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไม่ดลสาขาการสาธารณสุขข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสประกาศเกียรติคุณและเบิกบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2546ตามลำดับดังนี้สาขาการแพทย์กลุ่มคณะร่วมวิจัยสมุนไพรชิงเห่าสู้เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคมาลาเรียของสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะวิจัยนี้เกิดจากการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนหลายระดับหลายร้อยคนทั่วประเทศมีสถาบันยาสมุนไพรจีนและสถาบันวิทยาศาสตร์จีนซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนกลางก่อตั้งในปี2515หลังสามารถสกัดอนุพันธ์ของกิงเหาซึ่งเรียกว่ากิงเหาสู้อันมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อมาลาเรียได้สำเร็จกิงเหาเป็นพืชสมุนไพรจีนคนจีนใช้รักษาไข้เชื่อว่าเป็นไข้มาลาเรียเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมานานกว่า 1,500 ปีผลงานสำคัญของกลุ่มร่วมวิจัยคือการศึกษาวิจัยทั้งในด้านโครงสร้างทางเคมีของกิงเหาสู้และอนุพันธ์ต่างๆด้านการสังเคราะห์เภสัชวิทยาพิษวิทยาตลอดจนทดลองรักษาผู้ป่วยทางคลินิกจนสามารถพัฒนาและพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าใช้เป็นยารักษาโรคมาลาเรียได้ผลดีทั้งมาลาเรียที่เกิดจากเชื้อพลาสโมเดียมไวแบคและพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลาเรียจากเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมที่ดื้อยาโคโลควินผลการวิจัยได้รับการรับรองจากสถารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและองค์การอนามัยโลกรวมเวลาศึกษาวิจัยเกือบ10ปีการศึกษาวิจัยของกลุ่มคณะร่วมวิจัยสมุนไพรกิงเหาสู้ยังผลให้ค้นพบยารักษาโรคมาลาเรียชนิดใหม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วโลกได้มากกว่า10ล้านคนตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาก่อประโยชน์มหาศาลด้านการแพทย์แก่มวลมนุษย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ประจำปี2546ผู้แทนกลุ่มคณะร่วมวิจัยสมุนไพรกิงเหาสู้เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคมาลาเรียของสาธารณรัฐประชาชนจีนศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินชวนหงอธิบดีสำนักงานรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการสาธารณสุขศาสตราจารย์ในแพทย์เฮอร์เบิร์ตแอล นีเดอร์แมนชาวอเมริกันสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาต่อมาฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชากุมารเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์จิตเวชศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กผลงานสำคัญของศาสตราจารย์ในแพทย์เฮอร์เบิร์ตแอล นีเดอร์แมนคือค้นพบว่าการที่เด็กได้รับสารตะกั่วแม้ปริมาณน้อยแต่ติดต่อกันเป็นเวลานานจะมีผลกระทบทำให้สมองและระบบประสาทเกิดความผิดปกติไปตลอดชีวิตและแก้ไขไม่ได้เป็นเหตุให้ระดับความสามารถทางปัญญาหรือ IQ ลดต่ำลงตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสุขภาพจิตด้วยผลการศึกษาของศาสตราจารย์นายแพทย์เฮอร์เบิร์ตแอล นีเดอร์แมนทำให้หลายองค์กรในสหรัฐอเมริกาเกิดความเคลื่อนไหวมีการรณรงค์ให้ลดการใช้สารตะกั่วอันเป็นวัตถุดิบในใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆเช่นของเล่นเด็กสีทาบ้านอันเป็นวัตถุและน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์เป็นแรงกระตุ้นให้หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเลิกใช้สารตะกั่วในน้ำมันเบนซินอย่างสิ้นเชิงในเวลาต่อมาก่อประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของประชากรนับพันล้านคนทั่วโลกสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการสาธารณสุขประจำปี2546ศาสตราจารย์นายแพทย์เฮอร์เบิร์ตแอล นีเดอร์แมนThank you.
ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาทำพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช2546ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญทุกเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงานด้วยดีตลอดมาในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลอธิบดีอดุลยเดชอีกรมพระบรมราชชนกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชนทุกชั้นทั่วทุกส่วนของโลกทุกวันนี้การแพร่กระจายของโรคจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเป็นไปรวดเร็วและกว้างขวางกว่าการก่อนด้วยเหตุนี้ผู้ทรงคุณบุญบุติทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลกจึงจำเป็นจะต้องร่วมกำลังร่วมความคิดกันศึกษาค้นคว้าหาทางรักษาและป้องกันให้ทันการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยของคณะร่วมวิจัยสมุนไพรชิงเฮาสู้เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคมาเรียของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดีการค้นพบพิษภัยของสารตะกั่วของศาสตราจารย์ในแพทย์ Hebert L. Needleman ก็ดีล้วนแสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามและความตั้งใจดีเพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ดังที่กล่าวข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีนิยมชื่นชมกับทุกท่านอย่างจิตใจที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้และเต็มใจยินดีที่จะกล่าวด้วยว่าท่านทั้งหลายนับเป็นแบบอย่างของผู้ทำดีเพื่อความดีโดยแท้เพราะการศึกษาวิจัยที่แต่ละท่านได้กระทำด้วยความอุตสาหะเสียสละเป็นอย่างยิ่งนั้นมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งมวลขออวยพรให้ท่านทุกคนมีที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์และความเจริญก้าวหน้าจงทุกเมื่อตัวกัน